สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาวันนี้เราออกไปทานอาหารมื้อเช้านอกบ้านกันค่ะปกติการไปทานอาหารมื้อเช้าของเราก็จะไปยังร้านที่ไม่แพงจนเกินไปนะวันนี้เราใช้การ์ดมีกิฟต์การ์ดซึ่งเพื่อนหรือลูกค้าของเราน่ารักที่สุดเขาส่งมาให้เราที่บ้านซึ่งเราก็ไม่ได้ไปทำงานให้เขานานแล้ววันนี้เราก็เลยเอาบัตรไปใช้กันร้านนี้ที่เราไปทานเป็นบุฟเฟ่ต์เบรคฟาสต์หรือเป็นอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์แล้วที่สำคัญที่ร้านนี้หากเราเป็นซีเนียร์อายุเกิน60ก็จะได้ส่วนลดอีกเป็นพิเศษเมื่อเข้าไปถึงที่ร้านก็จะต้องทำการชำระเงินก่อนเพราะที่นี่คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายหัวเธอถามเราว่าคุณสองคนใครเป็นซีเนียร์ป้าอ้อยก็อดยิ้มไม่ได้หน้าเราคงระอ่อนเนาะเพราะคุณลุงยังไงก็ต้องดูว่าเป็นซีเนียร์ป้าอ้อยก็เลยบอกเขาไปว่าฉันก็เป็นซีเนียร์นะฉัน63แล้วเธอบอกว่าจริงเหรอหน้าของคุณน่ะยังกับคนอายุสัก34วายอายจังเธอพูดทำให้เรารู้สึกดีมากเลยค่ะแล้วก็เลยถามเธอว่าเธออยากจะดูการ์ดของฉันไหมเธอบอกไม่เป็นไรค่ะเราก็ได้ส่วนรถซีเนียร์อีกส่วนหนึ่งด้วยที่นี่มีอาหารหลากหลายทุกชนิดทั้งของอเมริกันทั้งของเอเชียนบ้างส่วนนี้คือของเม็กซิกันมีทาโก้ให้เราทานด้วยแล้วก็มาตบท้ายด้วยอาหารของหวานที่เต็มเคาน์เตอร์ไปหมดจะทานอะไรก็เลือกทานได้อย่างสบายใจในราคาเดียวกันแต่เราสองคนทานกันเพียงแค่อิ่มฉันก็จะเริ่มต้นด้วยข้าวและสลัดแค่นั้นเองฉันก็รู้สึกว่าอิ่มแล้วแต่ก็หยิบไก่มากินด้วยเพราะหลังจากกินไก่แล้วส่วนที่เหลือก็นี่เลยค่ะสำหรับแฮมมี่ที่รออยู่ที่บ้านวันนี้ฝนตกทั้งวันค่ะตกตั้งแต่เราออกมาจากบ้านแล้วเมื่อเราทานอาหารเสร็จเราเดินทางกลับบ้านฝนก็ยังตกอยู่ตอนนี้เป็นฤดูหนาวของที่นี่บางวันฝนก็จะตกแบบนี้ฝนตกด้วยมีลมพัดด้วยอากาศก็หนาวเย็นมากบางวันอุณหภูมิในเริ่มต้นฤดูหนาวเนี้ยปิดลบ10กว่าองศาเซลเซียสทีเดียวแต่ไม่มีหิมะแต่บางวันติดลบเพียง1หรือ2องศาก็มีหิมะลงมาขึ้นอยู่กับสภาพภาวะอากาศของที่นี่ทุกวันพวกเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องคอยฟังข่าวและติดตามสถานการณ์ของดินฟ้าอากาศเพราะสภาพอากาศจะทำให้เรารู้ว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรดีนะหรือเรามีธุระจะต้องไปเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรไปค่ะเรานั่งชมวิวสองข้างทางวิวชนบทในฤดูหนาวขณะที่ฝนตกไปด้วยกันถึงจะเป็นบรรยากาศแบบนี้ฝนตกและหนาวชนบทก็ยังสวยงามไม่ส่างคราเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็จะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับตัวของป้าอ้อยเองดูสิต้นไม้หรือวิวสองข้างทางสวยไม่สางซาทีเดียว
ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมการใช้ชีวิตของเราหญิงสูงวัยในชนบทของสหรัฐอเมริกาและเราคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปมาบ้านนี้เรามีความสุขค่ะมาชมชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียงและเรียบง่ายแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะบ๊ายบาย